ไปเริ่มข่าวแรกครับชาวบ้านแถวบางรักได้รับความเดือดร้อนมากครับหลังจากที่มีสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งมีทั้งพระมีทั้งชีมาตั้งสำนักปฏิบัติธรรมริมฟุตบาทตรงข้ามกับสถานทูตรัสเซียสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปรื้อแล้วไปดูต้นคลิปกันก่อนครับไม่เหลือที่จะเดินแล้วค่ะเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านแถวบางรักต้องเดินเลี่ยงแบบนี้เผยได้ด้วยเหรอมาตั้งแบบบนฟุตบาทแบบนี้ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมบนฟุตบาทตรงข้ามกับสถานทูตรัสเซียหลายคนก็เลยบอกว่ามีการขออนุญาตตั้งสำนักปฏิบัติธรรมแบบนี้หรือไม่แล้วชาวบ้านเนี่ยเวลาจะเดินผ่านเส้นเนี่ยครับต้องเดินไปบนถนนแล้วก็หลบๆเลี่ยงๆสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้แล้วปรากฏว่ามีทั้งพระมีทั้งชีมาสวดมนต์สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปปรากฏว่าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้อยู่ในพื้นที่เขตบางรักตรงข้ามกับหน้าสถานทูตรัสเซียครับมีพระเนี่ยมาตั้งเป็นสำนักชั่วคราวริมฟุตบาทยาวกว่า30เมตรตั้งพระพุทธรูปคล้ายสำนักสงฆ์ช่วงเช้ามีพระสงฆ์ทำวัดแล้วก็มีแม่ชีอีก1คนเนี่ยมาพำนักอยู่ด้วยพระที่จุดนี้บอกว่าตั้งมานานเป็นปีแล้วนะตั้งแต่ช่วงเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ผ่านมาไม่มีปัญหากับประชาชนในพื้นที่เดินทางเท้ามาก่อนเลยแล้วใครเนี่ยมาถ่ายคลิปลงโซเชียลต้องรู้จักเสียสละด้วยหากสงครามยูเครนสงบก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมก็คือที่ปทุมธานีครับเราก็เดินอยู่แบบนี้แล้วก็มันเพื่อประโยชน์ประชาชนทุกคนก็ต้องเสียสละไปทางด้านนู้นก็ได้ก็ต้องเสียสละบอกได้ไงว่าทุกคนต้องเสียสละอาตมาก็ต้องเสียสละอาตมาก็เดินแบบนี้ไม่เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นเฉพาะกิจเพื่อโลกเพื่อประชาชนทั้งประเทศเพื่อทุกฝ่ายได้หลวงพ่อก็บอกว่ามาตั้งสำนักสงฆ์เนี่ยเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมให้โลกสงบหลังจากโลกมีสงครามถ้าสงครามรัสเซียกับยูเครนสงบหลวงพ่อจะกลับไปที่เดิมทีนี้ตอนบ่ายที่ผ่านมาครับทีมข่าวของเราคุณจักรีทิพย์บุญชูก็ลงพื้นที่ไปที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เกิดอะไรขึ้นไปดูฮะเป็นรัฐบาลที่ป้องกันเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่อ๋อเนี่ยครับเป็นจังหวะที่สน.บางรักครับพร้อมกับตำรวจเข้าพื้นที่ไปควบคุมตัวพระรูปนี้ครับเนี่ยฮะชื่อว่าพระมหาวิชาญเป็นเจ้าอาวาสวัดสันติภาพโลกถาวรนี่ฮะแล้วมีการออกหมายจับตั้งแต่13ธันวาคมปีที่แล้วมานิมนต์ออกดีๆไม่ไปต้องมาอุ้มพระขึ้นรถไปแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาไปสอบปากคำที่สน.บางรักในระหว่างควบคุมตัวพระสงฆ์มหาวิชาญก็มีแม่ชีออกมาแล้วต่อว่าสื่อมวลชนด้วยนะทีนี้ในมุมของชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยอย่างคุณศิวพงศ์ก็บอกว่าคือสำนักสงฆ์มาตั้งตรงเนี้ยเป็นปีแล้วมีพระกับแม่ชีมาอยู่ตรงนี้แล้วชาวบ้านพยายามเจรจาให้ออกจากพื้นที่นะเพราะเป็นการกีดขวางทางเท้าแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ยอมออกเขาได้รับผลกระทบนะสวดมนต์เสียงดังทำพิธีกรรมรบกวนด้วยเพราะฉะนั้นพอเจ้าหน้าที่มาแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นครับช่วงแรกๆเนี่ยมีสวดมนต์ถอนลำโพงผมว่าเองผมบอกว่าทำไมต้องสวดถอนลำโพงหลวงปู่ท่านก็บอกว่าถ้าฟังสวดได้รู้เรื่องก็ไปอยู่ที่อื่นคือมาทะเลาะกันมาพูดกันหลายรอบแล้วก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าได้หน่วยในอันรัฐดำเนินการก็อาจจะมีปัญหานะผมก็ไม่ทราบเขาก็คือไม่ทราบเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้วคือเราก็ไม่อยากออกมาทะเลาะด้วยเพราะว่าท่านก็อาศัยผ้าเหลืองมาคุ้มครองไว้นะฮะหลังจากที่มาอุ้มตัวพระไปแล้วก็มีแม่ชีไปด้วยล่าสุดสำนักงานเขตบางรักครับก็นำเจ้าหน้าที่มารื้อถอนสำนักสงฆ์แห่งนี้ที่ริมฟุตบาทแล้วก็ทำความสะอาดคืนพื้นที่ประชาชนได้สัญจรไปมาตามปกติแล้วครับก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะฟุตบาทก็คือฟุตบาทของทุกคนนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้